วัสดีครับ Steelpay Channel นะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40และก็มาตรา39นะครับผมหลังจากนี้จะต้องทำอะไรต่อกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทำการตรวจสอบสิทธิ์นะครับตอนนี้นะครับสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะครับทั้งผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33 39แล้วก็40ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับผมสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.sso.go.th นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเมื่อเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้เลือกแท็บเมนูที่เราได้ทำการสมัครเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น33 39หรือว่า40นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็ทำการกรอกหมายเลขแบบประชาชนแล้วก็กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพนะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับผมระบบก็จะแสดงผลออกมาว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหลังจากที่ทำการตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับแบบไหนคือได้รับเงินเยียวยานะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับแล้วมาเจอกับข้อความด้านซ้ายนะครับที่เป็นข้อความสีเขียวที่เขียนคำว่าได้รับสิทธิ์นะครับนั่นหมายความว่าท่านได้ผ่านแล้วนะครับผมท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับต่อจากนี้นะครับก็ให้ทำการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประชาชนให้เรียบร้อยนะครับซึ่งสามารถทำได้ทุกธนาคารนะครับส่วนท่านใดนะครับผมที่กดตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นข้อความสีแดงตามรูปทางด้านขวานะครับที่มีข้อความเขียนว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลอัปเดตถึงวันที่31กรกฎาคม64เท่านั้นนะครับผมวันที่16สิงหาคมจะมีการอัปเดตข้อมูลในระบบค่อยเข้ามาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งนะครับแล้วผูกพร้อมเพย์แบบไหนคือได้เงินแน่ๆนะครับผมขออนุญาตแบ่งรูปออกเป็น2รูปนะครับรูปทางด้านซ้ายนะครับก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมท่านจะต้องทำการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับผมส่วนรูปทางด้านขวานะครับได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับก็จะทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับจะต้องทำการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประชาชนให้เรียบร้อยด้วยนะครับจึงจะได้รับเงินเยียวยานะครับสำหรับวิธีการเช็คว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใดนะครับผมซึ่งอาจจะมีบางท่านนะครับที่มีหลายบัญชีธนาคารนะครับและไม่แน่ใจว่าได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใดนะครับสำหรับวิธีการเช็คก็ง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขอยกตัวอย่าง3แอปพลิเคชันนะครับแอปแรกนะครับก็เป็นของ KPAT นะครับเมื่อกดเข้าไปที่การตั้งค่าพร้อมเพย์นะครับผมระบบก็จะแจ้งว่าหมายเลขนี้ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับบัญชี TMB แล้วนะครับส่วนของกรุงไทยเน็กก็เช่นกันนะครับเมื่อกดเข้าไปที่การตั้งค่าพร้อมเพย์ระบบก็จะแจ้งว่าสมัครกับธนาคารทหารไทยธนชาตแล้วนะครับผมส่วนรูปทางด้านขวานะครับผมก็ได้ทำการผูกพร้อมเพย์ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนไว้กับธนาคาร TTB เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในการผูกพร้อมเพย์นะครับจะต้องทำการแจ้งไปที่ทางธนาคารนะครับและธนาคารเขาจะดำเนินการให้นะครับสำหรับรอบการโอนเงินเยียวยาม.40แล้วก็ม.39จำนวนเงิน 5,000 บาทนะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดแล้วก็3จังหวัดสีแดงเข้มนะครับที่ชำระเงินก่อนวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมทางประกันสังคมนะครับก็จะเริ่มโอนเงินให้ท่านนะครับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุดนะครับให้รอประกาศอีกครั้งนึงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ